เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Paradise of Stone วิมานหนามครับเป็นเรื่องราวของคู่รักชายชายเสกและทองคำที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่กินกันมาและสร้างสวนทุเรียนด้วยกันครับแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยขณะความรักกำลังหวานซึ้งเสกเนี่ยก็ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับและด้วยความที่กฎหมายสำหรับเพศทางเรื่องในไทยเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนักทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เสกและทองคำร่วมสร้างกันมาเนี่ยตกไปอยู่ในมือของแม่ของเสกครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามปราสาทแย่งสวนทุเรียนระหว่างทองคำแสงแม่ของเสกและหมูลูกเลี้ยงของแม่เสกและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครจะได้สวนทุเรียนแห่งนี้ไปครองต้องไปติดตามใน The Paradise of Thorns วิมานหนามครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง GDH นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของวิมานหนามในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังมากๆครับเพราะว่าผมเนี่ยไปงานเปิดตัวไลฟ์อัพ GDH มานะครับแล้วก็เขาฉายตัวอย่างครั้งแรกในงานนี้ซึ่งบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหพี่แม่งเดือดเกินอ่ะซึ่งผมตื่นเต้นมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าด้วยมูดแอนด์โทนของหนังที่มันแบบหลุดกรอบจาก GDH ไปไกลมากๆอ่ะคือ GDH ครับเราจะติดภาพว่าเขาเป็นค่ายทำหนังแบบสยองขวัญบ้างแล้วก็พวกหนังรอมคอมตลกอารมณ์ดีอะไรเงี้ยซึ่งวิมานหนามโทนของมันเนี่ยมันคือแบบหนังดราม่าข้นๆเลยเว้ยดราม่าฟิลเลอร์แบบฟิลเหมือนหนังเกาหลีหนังบองจุนโฮหนังเกาหลียุครุ่งเรืองก่อนที่มันจะแบบกลายเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ควายๆของเกาหลีอะซึ่งผมตื่นเต้นมากๆกับวิมานหนามครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราได้ดูกันนะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหนี่มันคือหนังเรื่องนึงที่ชิมเป็นโคตรเด็ดเลยเว้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบสดๆนะครับผมไม่ได้มีสคริปต์นะแต่ว่าผมยังค่อนข้างจำหลายๆอย่างที่อยากพูดได้ดีนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันแบบประทับใจจริงๆนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มเลยครับต้องบอกว่าวิมานหนามเป็นหนังไทยที่เอาจริงๆอ่ะว่ามันมีความเซตมาตรฐานใหม่ของหนังไทยพอสมควรเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานมันสูงมากเว้ยแล้วเป็นหนังที่ทั้งเรื่องของงานสร้างก็ดีบทหนังก็ดีความเข้มข้นของตัวหนังก็ดีอ่ะมันค่อนข้างจะไปแตะระดับสากลเลยอ่ะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมุดหมายที่ดีที่หนังเรื่องนี้จะเซตสแตนดาร์ดใหม่ให้กับหนังไทยว่าหนังให้ดีอ่ะมันควรเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดประเด็นที่ง่ายๆก่อนแล้วกันครับเรื่องของงานสร้างนะครับภาพสวยนะครับนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันจะมีการถ้าใครเห็นในตัวอย่างนะสีมันจะเป็นโทนแบบพาสเทลพาสเทลนิดๆอ่ะคล้ายๆหนังของคุณวิศิษณะเที่ยงนะครับโดยสีตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแปลเปลี่ยนไปตามเคมีบางอย่างในหนังนะครับถ้าจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยก็ไปดูเองนะครับแต่บอกแล้วว่าหนังย้อมสีสวยครับเป็นสากลแล้วก็มุมกล้องสวยถ่ายสวยบรรยากาศสวนทุเรียนถ่ายได้ดีมากครับแล้วมันสื่ออารมณ์คือซีนที่เรารู้สึกว่ามันเดือดอะภาพมันทำให้เรารู้สึกเดือดได้ซีนที่เรารู้สึกว่าสวนทุเรียนมันเหงาจังเลยภาพสามารถทำให้มันเหงาได้ครับและพวกมุมกล้องการจัดองค์ประกอบภาพทุกอย่างมันมีการสื่อความหมายในแบบของมันนะฮะแล้วก็เรื่องของงานเสียงก็ค่อนข้างดีครับหนังมีการใช้ดนตรีประกอบแบบซาวด์แทร็กอะแอมเบียนอะในรูปแบบที่เป็นหนังแบบตึงๆเลยเป็นหนังเทรลเลอร์เรื่องค่อนข้างจะแปลกตาแปลกหูสำหรับหนัง GDH นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถทำได้ดีนะครับในแบบของตัวเองนะฮะทางด้านของนักแสดงนะครับทุกคนเล่นดีครับดีมากนะครับเจฟกับอิงฟ้าคือเป็นเคมีที่โอ้โหผมชอบมากในความที่2ตัวละครเนี้ยมันต้องมาประหัตประหารกันในหนังเรื่องนี้นะครับเขาเลือกมวยถูกคู่ครับคือเวลาถึงซีนที่แม่งต้องแบบฟาดฟันอะหนังมันมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมนะครับแม่งทอถึงซีนที่ต้องฟาดฟันอะอิงฟ้ากับเจฟสามารถเล่นเคมีคู่กันได้แล้วแบบแม่งดูแล้วมันเดือดตามาครับคือแม่งมันมากส่วนตัวละครอย่างแม่สีนะครับแสดงโดยคุณสีดานะครับโอ้คนนี้ล่าสุดนะครับก็แดนสาบเนาะเรื่องนี้เขายังคงเฉิดฉายได้ดีครับในบทผู้สูงอายุนะครับซึ่งโอ้โหการแสดงของเขาทำให้เราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นตัวละครที่มีความคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยคุณสีดาเนี่ยค่อนข้างจะออกซีนบ่อยๆกับอิงฟ้านะครับแต่ว่าการแสดงของอิงฟ้าถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่าคุณอิงฟ้าเล่นได้ดีมากครับแล้วคือคุณสีดาเนี่ยเขาเอาอยู่อ่ะคือเขาเก่งอ่ะครับเขาแค่แบบเดินเข้าซีนอ่ะคุณก็เชื่อแล้วว่าเขาเป็นตัวละครนั้นซึ่งอิงฟ้าก็สามารถดีดตัวเองขึ้นมาให้แบบไม่จมกับการแสดงที่มันดีมากๆของคุณสีดาได้อ่ะคือเก่งมากๆครับส่วนตัวละครอื่นทุกคนนะผมว่าเล่นเป็นธรรมชาติหมดนะด้วยเรื่องของแบบตัวละครในหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นกะเหรี่ยงอยู่เป็นแบบชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยสำเนียงภาษาที่เขาพูดเรารู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือหนังทำให้เราเชื่อได้จากการแสดงของทุกคนครับอีกอย่างที่ลืมพูดครับก็คือเรื่องของเมคอัพนะฮะถ้าใครเห็นในตัวอย่างครับจะมีซีนที่เอาทุเรียนโยนใส่หน้าใช่ไหมในหนังมันมีมากกว่านั้นเยอะครับแล้วผมบอกเลยว่าซีนนี้โคตรซีดเลยนะครับคือแบบดูแล้วเจ็บแทนอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับแต่บอกเลยว่าแบบ
เตรียมใจนะครับเพราะแม่งแรงมากเป็นซีนที่กูไม่คิดว่าทูเดียแม่งจะดูแล้วน่ากลัวได้ขนาดนี้นะครับเหมือนฟิลแบบที่เราผวาเครื่องคุชิในอีวิลเดดอะวิมานหนังทำให้เราผวาทูเดียได้นะครับมาพูดถึงเรื่องของบทของเรื่องราวกันบ้างเอาจริงๆบทหนังไม่ได้เพอร์เฟคครับมีแผลอยู่แต่เอาจริงๆแผลมันน้อยมากเป็นแผลเรื่องของแบบบางอย่างที่อาจจะเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยตัวละครบางตัวที่อาจจะแบบการทำบางอย่างที่เราแบบสงสัยอยู่บ้างแต่ว่าผมว่าภาพรวมบทมันดีนะครับอย่างแรกที่ผมชอบคือการที่มันเซตอัพภูมิฐานตัวละครในรูปแบบที่หนังไม่ได้เล่าอะไรเยอะแยะไม่ได้บอกว่าพระเอกเคยไปทำอะไรมาไม่ครับมันจับเราโยนเข้าไปกลางสถานการณ์เลยแล้วก็ค่อยๆเล่าผ่านบทสนทนาผ่านมุมมองของตัวละครตัวอื่นที่มองตัวละครนี้ซึ่งผมว่าหนังมันสามารถมองมิติให้กับทุกตัวละครได้ดีมากๆครับอย่างหนึ่งที่มันต้องซิงค์ไปกับเรื่องของตัวละครเนี่ยก็คือเรื่องของเพซซิ่งหรือว่าจังหวะของหนังครับตัวหนังเนี่ยเซตอัพเรื่องราวขึ้นมาเป็นหนังโรแมนติกเว้ยเพราะว่าด้วยความที่มันต้องปูเรื่องราวของความรักระหว่างทองคำกับเสกก่อนนะครับตอนต้นเรื่องในหนังแม่งโรแมนติกมากดูแล้วแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็จะทวิสต์ไปเล่าเป็นหนังแบบเริ่มมีการแย่งชิงที่ดินสวนทุเรียนซึ่งไอ้มุมตรงนี้เนี่ยครับมันสามารถเล่าได้มันมากๆไอ้ช่วงจังหวะแย่งชิงเนี่ยมันเป็นหนังที่ฟีลเหมือนคุณดูหนังสายลับอะที่ตัวละครแม่งต้องแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอะแต่อันนี้แม่งคือการหักเหลี่ยมเฉือนคมของชนชั้นล่างกับชนชั้นกลางเพื่อจะเอาสวนทุเรียนนะครับซึ่งด้วยข้อจำกัดหลายอย่างที่หนังใส่เข้ามาครับซึ่งมันดีเลย์กับชีวิตจริงนะเรื่องของกฎหมายก็ดีมุมมองทัศนคติ generation gap ต่างๆอ่ะที่หนังใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้ผมว่าเฮ้ยมันดีมากๆแล้วคือมันสะท้อนหลายๆอย่างมากๆนะครับในพาร์ทนี้เพราะว่าการที่เราจะแย่งชิงกันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการแบบดึงบางอย่างตัวเองออกมาแล้วตัวละครแต่ละตัวครับมันก็เปิดเผยแง่มุมของมันในพาร์ทนี้มากๆและทำให้เราอ่ะได้เห็นมุมมองของตัวละครหลายๆตัวมิติของมันในพาร์ทนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยหนังจะมีการค่อยๆใส่เรื่องราวแล้วก็ปูมหลังให้กับทุกตัวละครครับทำให้จากที่เราเกลียดบางตัวจากที่เราแบบเหม็นขี้หน้าบางตัวเนี่ยถึงจุดนึงครับเราจะเข้าใจพวกเขาโอเคล่ะคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขามากขึ้นหรอกคุณอาจจะไม่ได้แบบให้อภัยเขาหรอกแต่ว่าคุณจะเห็นความเป็นคนของเขามันเชื่อได้ว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็แบบเป็นมนุษย์อ่ะซึ่งผมว่าหนังมันทำให้เราเข้าใจตัวละครได้ครับตอนจบของหนังเนี่ยผมค่อนข้างซื้อเวที่เขาเลือกลงนะแต่ว่ามันมีแผลอยู่นะครับเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมบทเนี่ยผมว่าดีนะครับเป็นหนังที่แม่งเข้มข้นมากนะครับพอมันสตาร์ทเรื่องปูเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยสตาร์ทปุ๊บแม่งเข้มข้นแบบเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นแล้วมันมีการแบบพูดกันมีการสะท้อนภาพเอาง่ายๆหลักๆเลยคือความไม่เท่าเทียมในสังคมอ่ะได้เจ็บแสบสัสๆอ่ะแล้วมันเป็นการโวกที่ไม่ยัดเยียดอ่ะครับมันเป็นหนังที่ระหว่างเราดูเนี่ยเรารู้สึกเหมือนโดนฟาดด้วยทุเรียนตลอดเวลาคำพูดที่มึงโยนใส่กันเนี่ยแม่งเสียดแทงเหมือนแบบเอาทุเรียนมาฟาดหน้าซึ่งผมชอบมากนะครับแม่งมันมากเป็นหนังที่เอาจริงๆอ่ะถ้าทำไม่ดีนิดนึงอ่ะถ้าคุณไม่เก่งพอแม่งเฮี้ยเลยเว้ยลักษณะตัวละครคล้ายๆละครเลยครับแต่ว่าด้วยความที่หนังมีการใช้ซีนิมาโทกราฟีหรือว่าความเป็นภาพยนตร์เข้าไปเล่าเรื่องแล้วก็ได้การแสดงที่ยอดเยี่ยมของทุกคนไว้เนี่ยมันทำให้ความละครของหนังเนี่ยมันกลายเป็นความสมจริงแล้วก็ซีนิมาติกขึ้นมาได้ครับและแม่งนี่คือซีนิมาติกเอ็กซ์พีเรียนซ์จริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการซาวด์มิกซิ่งเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำดีมากเว้ยและคุณต้องดูในโรงจริงๆเพราะว่าซีนทุเรียนฟาดหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ดูในโรงอ่ะคุณไม่มีทางได้ฟีลถ้าดูในโรงหรอกไอ้เชี่ยเสียงเบสแม่งแน่นมากแบบปับโอ้ชิตแม่งสะเทือนสถานจริงๆนะครับอย่างต่อมาที่อยากชมมากๆคือด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นหนัง LGBTQ เนาะผมจะไม่เรียกว่าหนัง Y นะครับเพราะว่าระหว่างหนังเกย์หรือว่า LGBTQ หนังเพศทางเลือกกับหนัง Y เนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นกันอยู่ครับหนัง Y เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขายอะไรที่แบบจงครึ่มเรื่องเซ็กเรื่องประเด็นขนาดนั้นนะครับมันจะเน้นเรื่องของเซอร์วิสมากกว่าแต่ว่าหนัง LGBTQ เนี่ยมันจะเน้นประเด็นมากกว่าซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนัง LGBTQ ครับมีเซ็กซี่นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้โป้ขนาดนั้นนะครับเป็นเซ็กซี่ที่พอดูกลุ่มกริ่มกลุ่มกริ่มนะครับแต่ว่าที่ชื่นชมจริงๆเนี่ยคือมันทำโมเมนต์โรแมนติกดีมากคือผมสำหรับผมเองอ่ะผมเชื่อว่าเขารักกันจริงๆเพราะว่าด้วยสิ่งที่ตัวละครแสดงออกมาการกระทำแววตาสีหน้าท่าทางการเอาแบบซีนโรแมนติกเนี่ยมันน่ารักมากๆครับแล้วแบบมันดูแล้วเราเชื่อว่าเขารักกันจริงๆอ่ะครับมันเป็นซีนโรแมนติกในหนัง LGBTQ ไทยที่คุณไม่ต้องพยายามให้ตัวละครแม่งเย็ดกันก็ได้อ่ะคุณแค่แบบปล่อยให้มันโฟลว์ตามธรรมชาติอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ทำได้ครับแล้วมันดูไม่ยัดเยียดเลยนะครับผมก็เลยชอบมากๆกับหนังเรื่องนี้นะครับและก็อีกจุดหนึ่งครับที่ดีงามมากๆของวิมานหนังก็คือประเด็นของหนังครับอย่างที่บอกครับว่าในพาร์ทบางพาร์ทเนี่ยมันมีการสะท้อนหลายอย่างออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมีการสอดแทรกประเด็นที่น่าสนใจดีครับโดยประเด็นอันเนี้ยมันจะมีเรื่องของความเท่าเทียมนะครับที่หนังพูดไว้ตั้งแต่ตัวอย่างแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันอินสปิเรชันจากความไม่เท่าเทียมในสังคมนะครับหนังมีการพูดถึงเรื่องของการเมือง
กฎหมายความคิดความอ่านของคนในแต่ละเจเนอเรชันที่มองมาถึงคนที่เป็น LGBTQ ความขัดแย้งบางอย่างที่อยู่ในใจลึกๆนะครับ generation gap mindset ของคนที่อายุต่างกันแล้วก็ที่ผมชอบเนี่ยคือประเด็นครอบครัวครับเอาจริงๆมันมีความคล้ายๆกับหลานมากในเวอร์ชันที่หาสัตว์อยู่นะครับวิมานหนาแม่งคือหลานมากที่เร่งไฟอ่ะมันมีพาร์ทนึงที่เหมือนคล้ายๆหลานมากอยู่คือประเด็นเรื่องของครอบครัวการแย่งชิงสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีการใส่อะไรที่แบบมันไปสุดมากๆอยู่อ่ะคือหนังแม่งแบบเกินคาดมากอ่ะมันไปในแบบที่แบบเฮ้ยเชี่ย GTA จริงเหรอวะคือหนังมันโหดมากครับมันโหดในทั้งในแง่ของวิชวลที่มันแสดงออกมาแล้วก็ความรู้สึกอ่ะดังนั้นนี่คือหนัง GTA ที่ถ้าใครแบบชอบบ่นว่า GTH แม่งติดกรอบหรือว่าอยู่ในที่แบบเซฟโซนของมันอ่ะไอ้เหี้ยเรื่องนี้แม่งทะยานทะลุเซฟโซนไปไกลมากเลยครับถ้าคุณทวินหาหนังอารมณ์ดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไอ้เหี้ยเรื่องเหี้ยนี้แม่งตบหน้าคุณแบบแหกอ่ะฟีลแบบตบหน้าด้วยทุเรียนนะครับกลับมาเข้าเรื่องครับเรื่องของประเด็นเนี่ยผมรู้สึกชอบมากๆนะเพราะว่าเอาจริงๆหนังมันสะท้อนให้เราเห็นได้หลายอย่างนะครับโดยมันมีการอ้างอิงโยงสัญญากับสวนทุเรียนแล้วก็วิธีการปลูกทุเรียนหนังมีการเจาะลึกในดีเทลของการปลูกทุเรียนที่ค่อนข้างละเอียดครับคือแบบถ้ามึงดูมึงสามารถมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นไปทำสวนทุเรียนได้นะฮะหนังเรื่องนี้คือนั่นแหละมันเป็นจุดที่ดีเหมือนกันเพราะว่าหนังไทยหลายเรื่องนะครับเวลาตัวละครมันแบบดำรงชีวิตอ่ะเราไม่ค่อยเห็นว่าแม่งทำเหี้ยอะไรอ่ะถ้าเป็นหนังแบบหนังไทยหลายเรื่องนะปูมาตัวละครแม่งรักกันไปวันๆอ่ะมันไม่ใช่หนังแบบนั้นครับมันเป็นหนังที่ตัวละครใช้ชีวิตอ่ะมันทำอาชีพมันทำสวนมันพรวนดินอ่ะคือเราเห็นว่าวิถีชีวิตคนมันเป็นแบบนี้ซึ่งผมชอบมากๆในพาร์ทนี้นะครับกลับมาที่ประเด็นอีกแล้วนะครับคือกูออกนอกเรื่องบ่อยมากนะครับหนังมันมีการสามารถโยงสัญญาระหว่างเรื่องที่มันเล่าเนี่ยกับสวนทุเรียนได้ดีนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรก็ไปดูเองนะครับที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยเอาจริงๆมีไม่เยอะฮะอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกไปนะครับว่าบทไม่สมบูรณ์แบบครับจริงๆมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆ 99% น่ะมีแผลอยู่เล็กน้อยครับซึ่งหนังเนี่ยสามารถทำให้คนดูมองข้ามแผลได้ด้วยการใส่ความเข้มข้นของเรื่องราวแล้วก็การแสดงที่มันแบบถึงพริกถึงขิงอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งแบบสุดจัดประหลาดบอกจริงๆแล้วเอาจริงๆถ้าคุณโฟกัสการแสดงแล้วก็เรื่องราวของมันจริงๆคุณจะมองข้ามแผลมันได้ครับถ้าคุณแบบไม่ได้มัวมานั่งจับผิดเหมือนผมอ่ะคุณมองข้ามได้แน่นอนครับแม่งแผลเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็อีกจุดที่ผมรู้สึกขัดใจมากๆคือตอนจบนะครับเอาจริงๆผมชอบเวที่หนังเลือกจบนะเพียงแค่ว่ารู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันผ่อนจบอ่ะมันเร็วไปหน่อยขนาดนี้แม่งหนัง2ชั่วโมงแล้วอ่ะถ้ามันให้เวลามากกว่านี้มันน่าจะยาวกว่านี้แล้วทำรอบไปน้อยนะครับมันไม่ได้แย่นะครับมันจบดีแล้วแต่เพียงแค่ว่าแอร์ไทม์ในการจบอ่ะมันเร็วไปหน่อยทำให้ผมรู้สึกว่ากว่าที่เราจะอินกว่าจะอะไรอ่ะมันเร็วอ่ะแล้วมันแบบทำให้เราเฮ้ยกูต้องอินแล้วนะแม่งจบแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เราต้องกลับไปคิดนอกโรงทั้งที่จริงๆอ่ะหนังมันสามารถทำให้เรามีความรู้สึกอยู่กับมันได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับคือจริงๆมันสมบูรณ์แบบครับเพียงแค่ว่าผมติดของผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ช่วงผ่อนอารมณ์ลงมากกว่านี้นิดนึงทิ้งความนิ่งให้กับคนดูมากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือหนังเรื่องครับที่รอบสื่อหนังจบแม่งไม่มีใครลุกเลยนะครับเพราะว่าแม่งทุกคนแม่งอึ้งชิบหายอยู่กับหนังนะฮะหนังนั้นนี่ก็เป็นหนังเรื่องที่ผมแนะนำมากๆครับสำหรับวิมานหนามนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยวิมานหนามเป็นหนังไทยที่แม่งสุดมากครับเป็นหนังที่พี่จะแรงไปไหนอ่ะมันทั้งแบบเข้มข้นดุเดือดดุดันและก็เจ็บแสบราวกับว่าคุณเนี่ยโดนฟาดด้วยทุเรียนนะครับตัวหนังมีความสดใหม่ในแบบของตัวเองทั้งเรื่องของเซตอัพสดทุเรียนและก็ประเด็นที่หนังเล่าออกมาครับมันมีวิธีการนำเสนอที่เป็นภาพยนตร์มากๆแล้วก็เรียกได้ว่านี่คือ Cinematic Experience ครับคุณควรรับชมมันในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าหลายๆองค์ประกอบของหนังเนี่ยมันทำมาเพื่อโรงจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเจฟซาเตอร์หรือว่าคุณอิงฟ้าวราหะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถหยิบเคมีของคู่นี้มาฟาดฟันกันบนจอได้แบบโคตรมันนะครับเรียกได้ว่าไอ้ช่วงที่แม่งแย่งส่วนกันเนี่ยคือแม่งเดือดสัตว์นะฮะเดือดจนโรงล้อนะครับและใครนะครับที่ชอบด่า GTH ว่าไอ้เหี้ยค่ายมึงอยู่แต่ในกรอบอะหนังเรื่องนี้แม่งคือการทะลุกรอบมาซัดหน้าคุณของ GTH นะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังไทยที่มีความสดใหม่มีความแปลกแยกมีความแตกต่างมีความสากลและควรดูแบบควรจ่ายตังดูอ่ะเฮียวิมานหนาแม่งคุ้มทุกบาทครับแล้วมันเป็นหนังที่ไม่ได้ดูยากครับคือมันแมสมากถึงแม้ว่าประเด็นของมันจะค่อนข้างมีความลึกหนังมันมีเลเยอร์ครับแต่ว่ามันก็มีความแมสแล้วก็ดูง่ายในแบบของมันฟีลหนังเนี่ยเหมือนดูพาราไซต์อ่ะพาราไซต์มันเป็นหนังที่มีสัญญาเยอะมีนัยยะมีสารของมันอ่ะแต่ว่ามันก็มีความแมสแล้วก็ดูสนุกครับวิมานหนาเป็นหนังที่แมสแล้วก็ดูสนุกแต่ว่าในความแมสอ่ะมันก็มีเลเยอร์ของมันอยู่ครับที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบในโรงหนังนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครเป็นแฟนนักแสดงทุกคนนะครับทุกคนเนี่ย
มีพื้นที่ให้โชว์ของนะครับแล้วก็มีฉากเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปรับชมกันได้ครับแนะนำนะฮะเชียร์นะครับเชียร์ให้ไปดูนะครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้ามึงด่า GDH ว่าหนังมึงอยู่แต่ในกรอบนะครับ GDH แม่งน่าเบื่อหนังแม่งน่าเบื่อวนเวียนอยู่ในอ่างหนังมีแต่อะไรก็ไม่รู้ละครไปดูฮะไปดูนะครับไปนั่งอยู่ในโรงนะครับแล้วคุณจะโดน GDH ฟาดด้วยทุเรียนนะครับ 9.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Paradise of Stone วิมานหนาม22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ